เสร็จลูกลอยไว้ให้เขาลงอาบน้ำครับพอน้ำยุบไปเขาก็ลูกลอยก็จะเติมน้ำให้เขาอาบไว้ลงเล่นครับเป็ดเป็นเป็ดอารมณ์ดีตัวใหญ่ก็ต้องมาทำอะไรถ้าใช้อาหารก็คือพวกข้าวข้าวที่ว่าข้าวลำผสมนะครับแล้วก็ไอ้ปูนี่คือเอาไว้ให้พวกแม่เป็ดสาวก็ลงเข้าไปไข่เป็ดก็จะเข้าไปไข่เป็นช่วงเช้าๆในอาหารก็คือเป็นพวกข้าวดอกหญ้าหรือข้าวที่มีข้าวหักนะครับตัวโลละ4บาทมีพวกไอ้แม่เป็ดเทศพ่อเป็ดเทศตัวใหญ่ก็คือตัวผู้ตัวผู้ตัวเมียจะตัวเล็กๆตรงสั้นๆพร้อมดูตึงข้อแตกต่างไอ้ตัวนี้คือลูกครับลูกประมาณ2เดือนก็โตเป็นสาวน้อยแล้วครับโตไวมากครับไม่ดื้อกินแล้วนอนแต่ไอ้ไข่ที่เราใส่งานในร้อยอย่างส่วนอันนี้คือไข่ฟองกระตุ้นไข่ฟองเด็กลูกครับชาไข เป็ดอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็มีพวกวิตามินดีเป็ดเป็ดเอกนะคือผสมน้ำแล้วก็มาตั้งให้กินตัวอากาศร้อนมีเครียดครับเราก็มีพวกวิตามินพวกอะไรมาให้เขากินเลี้ยงแบบกึ่งปล่อยครับอยู่ในธรรมชาติครับให้เขามีรีแลกซ์มีเดินมีผักมีผลไม้มาให้กินไข่งอครับไข่งอเป็ดครับนี่ก็ไข่งอจะแล้วแบบยาวคนยาวแล้วก็นี่เป็ดไข่ดีไหมครับทำอะไรทำก็ส่วนในป่าอะไรเงี้ยก็จะเข้าไปไข่เลี้ยงง่ายตัวไวครับตัวประมาณ 7-8 โลก็มีครับตัวผู้ครับตัวผู้จะใหญ่แล้วตัวไวประมาณ3เดือน90วันก็ขายได้แล้วครับถึงแม่ก็จะออกไข่มัน10-15ฟองครับก็จะไข่วันละฟองแล้วก็ทำการพับแม่แล้วก็ฟักเองครับรอยางใส่ฟางให้เขาใส่
มันตัวผู้กับตัวนี้ประมาณ7โลตัวผู้ใหญ่เลี้ยงห่านไว้ส่งซิกครับบางทีมีหมามีอะไรมาห่านจะเสียงดังส่งสัญญาณเตือนแต่บางทีเป็ดเราก็ไม่ค่อยชอบหรอกเพราะอาหารเสียงดังแต่อาหารจะมีประโยชน์จริงไว้หมาหรืออะไรเข้ามาจะร้องเตือนเราก็รู้กันเป็ดกับหมานี่คือมันไม่เป็นของที่ไม่ค่อยถูกกันครับหมาเข้ามาเนี่ยกัดทิ้งไรเกลือครับที่กัดทิ้งตายเป็นสิบเลยครับกัดแบบบ้าลามแบบกัดแล้วก็หนีไปครับถ้าเรามีห่านเนี่ยห่านจะร้องเสียงดังกว่าแล้วก็เราก็พอได้รู้บางทีมา2รอบนี้หมดทั้งฝูงเลยครับ30 40ตัวนี่ตัดหมดเลยครับตายหมดเลยครับเกษตรกรแย่เลยครับที่ถ้าหมาเข้ามาในฝูงเป็ดฝูงไก่ครับท่านนี้เขาเลี้ยงมาประมาณ2ปีครับได้เป็ดได้ลูกเป็ดได้อะไรแต่ว่าก็คือโดนหมากัดตัวอะไรเป็นเยอะครับอันนี้คือส่วนบางส่วนที่เหลือเดี๋ยวระบบน้ำจะลงมันจะมีวาวน้ำไอ้ที่นี่โรยเผื่อว่ามันมีพวกไก่โดดลงไปไก่เล็กโดดลงไปก็จะเหยียบขอนไม้ขึ้นมาครับส่วนวาวน้ำในถ้าเกิดน้ำยุบไปน้ำยุบวาวน้ำก็จะเติมน้ำอัตโนมัติก็ไปหาแท้งน้ำครับใส่พอน้ำต่ำน้ำก็จะเติมไม้เป็ดไปลงเล่นไว้อาบไปดื่มครับแล้วก็มีวาวคือน้ำทิ้งเวลาเขาปากเขาจะมีดินมีอะไรก็เอาคาบมาใส่น้ำสกปรกแล้วก็จะมาถ่ายน้ำทุกวันถ่ายน้ำแล้วก็เปลี่ยนเปิดวาวน้ำออกน้ำก็จะถ่ายครับออร์แกนิกครับมีเลี้ยงปล่อยครับทั้งเป็ดไก่ห่านไก่เอาโอ่งนี่คือมันกันฝนได้นะครับเอาไปไข่คือฝนตกแต่พวกฝนน้ำฝนไม่ค่อยมีฝนอะไรกับเป็ดโอ้เป็ดชื่นชอบเลยมีหลังคามีอะไรไว้ให้เขาดีพอฝนตกมาเขาไม่เคยอยู่ในหลังคาก็จะออกมาตากฝนตากอะไรเช่นน้ำของอย่างที่ขนาดแต่ว่าไอ้ปูทิพย์เรื่องไข่ดูน้ำมันอุ้มปูมันเปลี่ยนบางที37.7เนี่ยแล้วพอโดนน้ำฝนปุ๊บอุณหภูมิมันดรอปจะทำให้โอกาสการเกิดเป็นตัวมันจะน้อยลงแล้วเราเข้าสู่ช่วยใช่ครับก็มาหากินใกล้ๆมีน้องมีอะไรที่บอกว่าเอาขอนไม้ใส่ไว้ในถังในปูปูนปูปูนประมาณ50เซนไม้ใส่ถังเผื่อว่าลูกไก่มันตกไปล้างจะตายถ้ามันมีขอนไม้มันจะปีนขอนไม้แล้วเกิดขึ้นอีกThank you.
วลาทำรังครับรังเรือเอาหางยาวมาใส่เราเอากิ่งไม้อะไรเราพาดมาปิดไว้มันจะดูว่าเป็ดมันเหมือนว่ามันจะปลอดภัยว่าใต้มันจะเข้าไปไข่ใต้หางยาเรากิ่งไม้กิ่งเราพาดทับไปเพื่อว่าให้เป็นเหมือนกับความเป็นส่วนตัวของเป็ดของไก่เมื่อไก่ทำไข่กิ่งไม้ผ่านไปมันจะดูเป็นส่วนตัวเป็ดเขาจะมาไข่อยู่ในด้านล่างครับแล้วมันจะเป็นส่วนตัวเป็ดจะชอบมากครับเทียบกับเอาไปวางไว้ในอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยชอบมาไข่ครับมันจะเป็นไข่แบบนุ่มหนักที่อยู่ในป่าในอะไรลกๆที่มันอันนี้คือเลี้ยงเปิดเป็นระบบตัวอย่างที่เราทิ้งครับ